ค่ะสวัสดีค่ะพบกับเราที่ช่องถ่ายเสียงสร้างฝันเมืองนะคะวันนี้ก็อาจารย์ที่เป่าช้างก็มาถึงแล้วนะก็จะเป็นการเป่าครั้งสุดท้ายนะคะแล้วก็มีการยกผ้าครูให้คุณตาด้วยจะไปจับโบตะบือปากแข็งหน้าปากปัดอะไรของถือตัวนี้เพราะว่ามีของสั่งไอ้ตัวนี้ถือแต่ตัวนั้นคิดนี่ใครยกตัวนี้ให้กันก็ถือคอไปนี่จะเป็นการเป่าแล้วก็ปิดนะครับจบวันนี้นะคะเดี๋ยวอีเฟ่เหรอเฟ่เฮ้ยแนววุ่นวายลอยมองเลยฮะโอ้ครักเนาะจับมันสนนะครับคนวางก็จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเราเชื่อแบบนี้นะคะตอนนี้นะครับเมื่อคืนกินยาหมดเกลี้ยงอ่ะนะกินยาหมดเกลี้ยงเลยเมื่อคืนไม่มีเหลือเลยครับ ไม่มีเหลือนะคะเป็นงานปิดแล้วนะครับตอนนี้ได้เป่าแล้วก็จะเป่าปิดนะคะคือหายแล้วนะครับบุญดูดูบุญพอปิดแล้วเราก็จะยกครูยกคลายให้คุณตานะคะของทุกอย่างต้องมีครูนะครับคุณตาบอกว่าหายขาดนะคะทีนี้ไม่ต้องใหม่อีกแล้วนะครับเป็นความแข็งแรงเป็นความสมบูรณ์นะครับเลี้ยงง่ายโตเร็วครับต่อไปนะครับยืดตัวนะครับโตแล้วเขาจะเป่ารอบตัวนะกาแฟนี่ยุ่งอะไรกับเขาอยากมีส่วนร่วมอยากมีส่วนร่วมเ
ที่ถือนั้นเป็นอะไรครับนี่คือเป็นยาสมุนไพรนะคะไว้ทาตัวนะคะไม่รู้เป็นสูตรแบบไหนของคุณตานะคะทาแล้วช้างก็จะตัวเย็นนะพิษที่อยู่ในตัวก็จะไม่ร้อนนะคะเอาซ้ายไปหาขวาไปนี่ดิซ้ายนี่ดิจบแล้วอย่ากล่อยหาออกไปให้หมดนะคะไอ้ทางมะแน่ใช่ไหมไอ้ทางมะแน่เนาะกินขันกินปกติแล้วใช่นะทดสอบอาหารต้นกล้วยนะต้นใหญ ก็จบแล้วนะคะปิดการเป่าคุณตาก็ทำพิธีเราก็ยกค่าครูให้คุณตาทุกครั้งที่เป่าต้องยกค่าครูใช่ไหมคุณตายกทุกตัวต้องยกนะคะถ้าไม่อย่างนั้นคุณตาก็ไม่ไปไม่เป่าไม่เป่าเพราะว่าแบบทุกอย่างต้องมีครูนะคะอาจารย์เรียนมาตั้งแต่เราดูสัมบันไหนเนาะแต่มันมาดีอ่ะต้องยาด้วยยามันมีแต่ยาสมุนไพรตามป่าเนาะมันก็ต้องช่วยกันแต่มันจะใช้ยาแบบใช้ยาปัจจุบันหมอเนาะเขาไม่ได้หมอเขาไม่ได้รู้ว่าอาการของช้างมันเพลียไหมมีแต่แต่ต้านไวรัสต้านไวรัสอย่างเดียวกำลังของช้างมันไปมันสู้สมุนไพรมรำโบราณของเราตามป่าเนี่ยมันจะศักดิ์สิทธิ์ดีกว่าหมายว่าคนและสัตว์ทั้งหมดเลยสมุนไพรนี่ช่วยได้ช่วยได้เยอะมีหลายสูตรมีหลายตำรามีหลายสูตรมีหลายอย่างมีลูกศิษย์ศึกษาไว้ยังตา32อย่างแล้วเนาะผสมมาแจ้แต่ละครั้ง32แล้ว32ตัวยา32ตัวยาน่ะมันจะมาผสมกันได้คุณตาถ่ายทอดวิชาเอาให้ลูกหลานหรือยังยังไม่มีใครกล้าเลยอยากจะให้จนแต่ไม่มีใครกล้าเพราะว่ามันต้องถือหลายอย่างถือหลายอย่างทำไม่ได้มันก็ตัวเองอาจจะมันจะมีพิษมีภัยนะคนที่เอามันก็ไม่กล้าเอาไปแล้วตอนเช้าเอามาคืนให้เนาะไปฝันไม่ดีก็เอามาคืนกลัวกลัวแล้วเนาะสำคัญนะคุยนึ่งๆแต่บืนซื้อต้องซื้อกันตรงนึงไปด้วยคุณธรรมความดีไม่เป็นคนสันโดษโลภมากได้เท่าไหร่เราเอาเท่านั้นถึงวิชาติดถ้าโลภมากแล้วไม่ได้ไม่เขาหามเลยเลยถ้าครูบ้านนี่หามเลยใส่10บาทได้10บาทแล้วไม่ใช่ว่าไปเป่าตรงนั้นกูเอาเท่านั้นเท่านี้ไม่ได้เนาะพูดไม่ได้แล้วแต่เขาจะยกค่าครูให้แล้วแต่เขาจะใส่ให้
แล้วแต่เขาจะยกให้ใส่10บาทได้10บาทใส่5บาทได้5บาทนั่นแค่นั้นราชการไม่มีการเรียกร้องตามหลังไม่มีไม่มีกล้วยนะครับในการตรงนั่นแหละเพื่อให้นั่นแน่ว่าตรงสื่อสารไปด้วยคุณทำความดีให้บอกเป็นคนสันโดษโลภมากได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นเราช่วยสัตว์ล้นแต่เราจะได้อานิสงส์แต่ช่วงนี้คนตาก็ไม่ค่อยได้พักนะช่วงนี้เดินสายนะสงได้กุศลผลบุญกับมันแล้วเรารักษาก็หายเจ็บหายไข้หายป่วยไม่ว่าคนหรือสัตว์เราก็ได้อานิสงส์ตารักษาทั้งช้างทั้งคนทั้งวัวทั้งควายนะคะทุกอย่างเราก็ได้ในสูงเราช่วยสัตว์แต่เขาก็ไม่อยากเป็นเหมือนกับคนเราแหละคนเราก็ไม่อยากจะเป็นเหมือนเด้อโอ้พวกนี้นะดูเสียงกินครับจานแน่นอนเลยมาสูงแหมสูงเลยยังไงก็อย่าลืมนะครับในช่องปลายชั้นสั้นนะครับขวัญเมืองช่องขวัญเมืองฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับ1ไลค์1กำลังใจนะครับแล้วก็ให้ FC นะครับทุกท่านทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ